พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะวันนี้เดินทางไปที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่ามีภารกิจเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติระหว่างที่เดินลงจากรถเพื่อขึ้นตึกทีมรักษาความปลอดภัยของพลเอกประวิตรกั้นทางเดินเลยนะคะแล้วก็พยายามกันไม่ให้สื่อมวลชนเข้าล้อมเพื่อสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆเหมือนเช่นปกติวันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามถึงเรื่องการรับชมฟุตบอลโลกครับปรากฏว่าคือเขาจะถามเรื่องรับชมฟุตบอลโลกแล้วก็จะถามเรื่อง Human Rights Watch นะคะที่มีการออกประกาศเกี่ยวกับการดูแลแรงงานประมงของไทยพลเอกประวิตรบอกจะถามอะไรก็ไม่ตอบทั้งนั้นเลยคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่างดที่จะตอบคำถามเลยก่อนที่จะเดินขึ้นห้องประชุมไปด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยก็คาดว่าการแสดงท่าทีของพลเอกประวิตรเช่นนี้น่าจะมาจากเรื่องที่พูดเมื่อวานนี้ว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นนาฬิการู้อีกก็เลยทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยของพลเอกประวิตรมีการปรับแผนการรักษาความปลอดภัยใหม่โดยจะไม่ให้สื่อดักรอหรือว่าเดินไปที่รถประจำตำแหน่งเพื่อซักถามอีกนะคะถ้าหากว่าพลเอกประวิตรไม่ให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คุยแน่นอนก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าท่านจะไม่ให้สัมภาษณ์ท่านก็จะไม่ให้สัมภาษณ์แหละก็อย่างที่เห็นก็คือเอาทีมรักษาความปลอดภัยในการผู้สื่อข่าวออกนอกวงไปเลยไม่ต้องให้เข้าประชิดตัวอย่างไรก็ตามนะครับภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันสักหน่อยครับช่วงบ่ายวันนี้ครับ14:50 นจะนำคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานกองทัพอากาศปาลามกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียในโอกาสครบรอบ25ปีความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียและงานเดินพาเหรดวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียครั้งที่69ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่24ถึง26มกราคมนี้ด้วยครับ